เอาเรื่องฮะติมเหครับโอ้โหปลาติมเหเลยครับว่าเยอะนะฮะไม่ต่ำกว่า3กิโลครับตรงนี้ถือว่าคุ้มเกินมันหมานะครับผมสวัสดีครับพบกับผมมิกนะครับผมจากช่องคนมิก Channel นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาชมการหว่านปลาในหมู่บ้านนะครับผมชาวบ้านที่แห่กันมาหว่านปลาตรงนี้เพราะว่าปลาเยอะนะครับแล้วก็บัตรก็ไม่แพงบัตรเริ่มต้นที่100บาทนะครับคนที่อยู่ด้านข้างราคา100บาทคนที่มีแพอยู่ในสระราคาก็จะ200บาทนะครับผมเหตุผลที่เซียนเหทั้งหลายนะครับเลือกที่อยู่ด้านข้างเพราะว่าคนที่อยู่ด้านข้างสระจะได้เปรียบนะครับเวลาเขาเริ่มหว่านกันสังเกตว่าจะมีเหทอดกันเป็นวงกว้างทำให้ปลาแตกตื่นมาอยู่ด้านข้างของสระนั่นเองครับตรงนี้ได้จังหวะพอดีในการหว่านเห็นปลามันกระโดดลงมาจากหินเมื่อกี้ใหญ่มากเดี๋ยวไปดูว่าจะได้ปลาหรือไม่ปลานะฮะบัตร100บาทนี่โคตรถูกครับถูกที่สุดนี้เราเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ปลานี่ก็เยอะนะเดี๋ยวมาดูครับว่าปลาจะติดเหหรือไม่ติดครับเดี๋ยวมาดูกันครับยกมาแล้วครับยกมาแล้วมาดูครับมาติดหรือไม่ติดครับมาติดหรือไม่ติดครับมาดูครับยกมาแล้วครับยกมาแล้วครับเอาเรื่องฮะติมเหครับโอ้โหปลาติมเหเลยครับเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆฮะครับโอ้โหเยอะจริงๆฮะ100บาทนี่โคตรคุ้มฮะบัตร100บาทนี่โคตรคุ้มนะฮะอยู่ด้านข้างจะเป็น100บาทตรงกลางจะเป็น200โอ้โห100ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะนะฮะไม่ต่ำกว่า3กิโลครับตรงนี้ถือว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับ100บาทนะครับสุดยอดครับผมเต็มแห่เลยฮะเต็มแห่ทำไมอันนี้จะเป็นปลาอะไรฮะส่วนใหญ่จะเป็นปลาอะไรปลาจีนปลาจีนเนาะโอ้100บาทนี่โคตรคุ้มเลยเต็มตะข่ายแล้วตอนนี้คุ้มมากคุ้มมาก100บาทดึงมานะครับดึงแหมาแล้วตอนนี้จะติดได้ปลาไหมที่เห็นปลามันว่ายมาข้างๆอย่างเยอะครับบัตร100บาทนี่ถือว่าถูกที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้มันคุ้มมันเกินบรรยายครับเพราะว่าปลาตามจริงถ้าเราจะซื้อในราคา100บาทจะได้ไม่เกินประมาณ3ตัวนะไซส์ประมาณนี้น่าจะไม่เกิน3ตัวครับแต่นี่ได้แบบเป็นคนละแบบไม่ต่ำกว่า10กิโลครับผมตรงนี้อู้สะตรงนี้ถือว่าคุ้มนะฮะเดี๋ยวปีหน้าก็อาจจะมีการเปิดให้เซียนเหทุกคนนะครับมาหว่านนะครับผมตรงนี้ก็ราคาก็ถือว่าย่อมเยานะครับไม่แพงครับผมอันนี้บัตรเท่าไหร่พี่101ครับผมแพงไหมแพงไหมไม่แพงครับไม่แพงเนาะ101คุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มอยู่ครับหลายตัวอยู่ถือว่าโอเคเนาะบัตรร้อยเดียวคุ้มค่ามากเลยหลายตัวอยู่ครับคุ้มอยู่ครับครับปีหน้าจะมาอีกไหมเนี่ยมาทุกปีแล้วผมครับผมโอเคเ
นานานมือที่จุดสองบังเหรอตัวเป็นควานบังที่นั่นที่เราเรียกจะนะนี่ก็ควานลีนอย่างเป็นยานเสือดูนี่เหกิโยโอยนี่เหบันเซวีปักตุ้งปักหัวน้ำก็แบบสำหรับคลิปการหมั่นปลาในราคา100บาทวันนี้นะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมนี่ก็จะเป็นปลาจีนไซส์ประมาณ3นิ้วนะครับผมเซียนเหที่มานี้ได้ปลากลับบ้านทุกคนยิ้มแก้มปริเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ